สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก PDAMobis.com นะครับวันนี้พามาแนะนำให้รู้จักกับสมาร์ทโฟนแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเรานะครับก็คือ TP-Link นั่นเองถ้าเอ่ยชื่อ TP-Link นะครับเชื่อว่าหลายคนรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเด็มเราเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะเป็นแบรนด์ที่คนไทยเนี่ยรู้จักกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับนอกจากพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแล้วนะครับตอนนี้ TP-Link ยังโดดมาเล่นตลาดสมาร์ทโฟนด้วยนะฮะโดยการส่งสมาร์ทโฟนในตระกูล NetForce นะครับเข้ามาทำตลาดในบ้านเราถึง3รุ่นด้วยกันนะฮะก็จะมีรุ่นเล็กนะครับคือ C5L นะครับตัวที่ผมได้มารีวิวในวันนี้นะครับแล้วก็ C5 แล้วก็ C5 Max นะฮะจะเป็นรุ่นท็อปนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมการอันบ็อกซิ่งแกะกล่องสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็มีพูดถึงในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นิดหน่อยนะครับตัวที่ผมได้รับมานะครับเป็นแพ็กเกจที่พร้อมวางจำหน่ายจริงนะครับแล้วก็ตัวNetForce นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยคือวางจำหน่ายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวมาทำการแกะกล่องกันเลยนะครับตัวแพ็กเกจิ้งก็ตามที่เห็นนะฮะด้านบนของตัวกล่องก็จะมีชื่อแบรนด์นะครับชื่อรุ่นนะฮะชื่อโมเดลนะครับด้านหลังจะมีการพิมพ์บอกสเปคเบื้องต้นนะฮะก็ตัวนี้นะครับโมเดลคือ TP601B นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 4.5 นิ้วนะครับความละเอียด FWVGA 854x480 พิกเซลนะฮะกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า2ล้านพิกเซลนะครับรองรับ 4G นะครับ FDD LTE แบรนด์1357แล้วก็28นะครับรองรับ 3G ทุกคลื่นความถี่ในบ้านเรานะฮะตัวที่ใช้งานแบบ2ซิมการ์ดนะครับตัว CPU ก็จะเป็นของ Qualcomm Snapdragon 210นะฮะมีแรมมาใช้งาน1 GB แล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องนะครับหรือว่า ROM นะฮะ8 GB นะฮะรองรับหน่วยความจำภายนอกได้สูงสุดนะครับ32 GB นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสเปคเบื้องต้นของตัว NetForce นะฮะ C5L เดี๋ยวผมขอเรียก C5L แล้วกันนะครับดูเป็นไทยๆแล้วก็เรียกง่ายดีนะฮะโอเคครับทำการอันบ็อกซิ่งแกะกล่องกันเลยนะฮะตัวกล่องนี้ค่อนข้างแน่นหนานะครับเป็นชุดที่วางจำหน่ายจริงแล้วนะครับตัวนี้นะครับแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนนะครับให้อะไรมาบ้างนะฮะตัวนี้กล่องย่อยนะครับเปิดออกมาจะเจอกับฟิล์มกันรอยนะครับจะแถมฟิล์มมาให้นะฮะก็ดีครับไม่ต้องไปหาซื้อให้วุ่นวายนะฮะคู่มือการใช้งานอย่างย่อนะครับควิกไกด์นะฮะแบตเตอรี่นะครับของตัวNetForce นะฮะ C5L นะครับให้ความจุมาที่2000มิลลิแอมป์อะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะเป็นแบบขาแบนนะฮะ2ขานะครับให้เอาท์พุตมาที่5โวลต์1แอมป์นะฮะด้านหน้าก็จะมีการพิมพ์ชื่อรุ่นไว้นะครับเป็นพอร์ต USB ปกตินะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสายไมโคร USB นะครับซิงแล้วก็ชาร์จไฟอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีเท่านี้นะครับไม่มีชุดหูฟังสมอลทอล์กมาให้แต่อย่างใดนะฮะก็ต้องไปหาซื้อเองแล้วก็ไม่มีเคสมาให้ด้วยนะครับก็จะมี2ส่วนที่ต้องซื้อหาในภายหลังนะฮะก็จะมีชุดหูฟังสมอลทอล์กกับตัวเคสนะฮะแต่ว่ามีฟิล์มกันรอยมาให้โอเคครับเดี๋ยวผมขอแกะฟิล์มที่แปะเบื้องต้นออกก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมขอใส่แบตเตอรี่เลยนะครับจะได้เปิดเครื่องด้วยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็สำรวจในส่วนของช่องถาดซิมต่างๆนะครับช่องใส่ซิมการ์ดนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องซิม1นะฮะใช้ซิมไมโครซิมนะครับช่องซิม2ก็จะอยู่ถัดลงมานะครับตรงกลางจะเป็นช่องใส่หน่วยความจำภายนอกนะครับไมโคร SD การ์ดนะครับรองรับได้สูงสุดที่32 GB นะฮะพูดถึงดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์นะครับในภาพรวมของตัว NetForce C5L นะฮะก็จะออกเป็นทรงโค้งนะครับมีความเคิร์ฟนิดหน่อยนะครับตัดด้วยเหลี่ยมสันของขอบมุมนะครับด้านบนนะครับขอบจะเป็นโลหะนะฮะดูแวววาวนะครับดูสวยงามนะตัดขอบด้วยเส้นโลหะนะฮะพื้นผิวด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบด้านนะฮะ
ไม่ได้เป็นแบบกอสซี่นะครับก็จะไม่เก็บรอยนิ้วมือเท่าไหร่นะครับวัสดุงานประกอบถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับที่ผมจับๆไปบีบดูนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลยใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเครื่องนะครับตัวฮาร์ดแวร์นะครับภายนอกนะครับก็จะเริ่มจากด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับถัดไปจะเป็นลำโพงสนทนานะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นจุดเซ็นเซอร์นะครับตัวหน้าจอนะฮะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 4.5 นิ้วนะครับความละเอียด FWVGA นะฮะ3ปุ่ม Navigator นะครับ3ปุ่มนำทางของระบบ Android นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Capacitive Button นะฮะแต่ว่าไม่มีไฟล์แบ็คไลท์มาใช้งานนะครับถัดลงมาก็จะเป็นโลโก้ TP-Link นะฮะดูกันต่อที่ด้านล่างนะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีไมโครโฟนนะฮะขออภัยครับตรงนี้จะเป็นไมค์สนทนานะฮะก็จะอยู่มุมซ้ายนะครับสำหรับด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับจะเรียบๆโล่งๆนะฮะไม่มีพอร์ตหรือว่าปุ่มใดๆนะครับด้านบนนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับซึ่งชาร์จไฟตามปกตินะฮะช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับจะอยู่ตรงนี้สำหรับด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับนะฮะไล่จากด้านบนลงมาก็จะเป็นปุ่มนะครับเพิ่มลดระดับเสียงนะฮะแล้วก็ปุ่ม power เปิดปิดเครื่องนะครับ wake up wake down นะฮะแล้วตัวปุ่มเนี่ยก็คือจะมีการใส่ texture นะครับอยู่ด้านบนนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นร่องบากนะฮะที่ใช้ในการแกะฝรั่งนะครับเหมือนที่เราแกะในตอนต้นนั่นเองนะฮะโอเคครับผมก็ดูกันคร่าวๆนะฮะสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะครับTP-Link นะฮะ NetForce 45L นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 5.1.1 Lollipop นะครับตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะฮะนะครับก็จะเห็นว่ามาพร้อมกับ Android 5.1.1 Lollipop นะฮะในส่วนของ user interface นะครับจะเป็นในลักษณะของ material design นะครับเป็น flat นะฮะดูเรียบๆนะครับแต่ว่าก็ดูสบายตาดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว launcher นะครับจะเห็นว่ามาในสไตล์ลอมจีนเลยคือไม่มีหน้า app drawer นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีพวกธีมนะครับรองรับการปรับแต่งนะฮะก็สไตล์ของลอมจีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาแนวนี้อยู่แล้วนะฮะซอฟต์แวร์นะครับเท่าที่เห็นนี้ก็คือมีความใกล้เคียงกับผิว Android อยู่บ้างนะครับคือแทบจะไม่มีแอปที่เป็น Third Party เลยนะฮะก็จะมีแอปของฝั่งทาง Google อยู่แล้วนะครับพวก Google App Service ต่างๆนะฮะรวมไปถึงตรงนี้นะครับจะเป็นพวก Tool นะฮะที่เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ให้มานะครับของตัว NetForce C5L นะครับก็จะมีพวกแอปไฟฉายนะครับแอปบันทึกเสียงอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้มาดูกันต่อที่กล้องนะครับตัวกล้องนะครับมาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสนะฮะแล้วก็มีโหมดใช้งานมาให้นะครับทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะฮะที่เด่นๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็น Intelligent นะครับเป็นโหมดอัจฉริยะนะฮะก็จะเป็นการคำนวณ นะครับแบบอัจฉริยะว่าเรากำลังถ่ายอะไรอยู่อย่างเช่นถ่ายรูปคนก็จะเป็นโหมด portrait ให้เลยนะครับหรือว่าถ่ายวิวก็จะเป็นโหมดวิวอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีfood mode นะครับตามสไตล์ของยุคนี้นะเวลาถ่ายรูปอาหารนั่นเองนะครับดูการตั้งค่านิดนึงนะครับก็แทบจะไม่มีอะไรนะฮะค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเลยนะครับปรับความละเอียดนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับเป็นยังไงโอเคครับนะฮะด้านหลังก็ลืมบอกไปนะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะจะมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมีไฟแฟลช LED แฟลชนะฮะมาใช้งาน1ดวงแล้วก็ข้างๆตัวกล้องนะครับก็จะเป็นลำโพงนะครับขออภัยครับตัวนี้ก็คือจะเป็นไมค์ที่ใช้ในการบันทึกเสียงนะฮะรวมถึงเป็นไมค์ที่ใช้ในการตัดเสียงรบกวนอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีโลโก้นะฮะ NetForce อยู่นะครับด้านล่างถัดลงมานะครับตรงด้านล่างสุดก็จะเป็นลำโพงนะฮะลำโพงมีเดียลำโพงหลักของตัวเครื่องนะฮะในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ภายนอกก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ผมก็ข้ามไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะฮะในส่วนของด้านหลังตัวซอฟต์แวร์นะครับก็อย่างที่บอกครับเป็น
ตามสไตล์ของ ROM จีนเลยนะฮะไม่มี App Drawer นะครับมาพร้อม Android 5.1.1 Lollipop ตั้งแต่โรงงานนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับการใช้งานลื่นไหลนะฮะในสไตล์ของ ROM จีนนะครับแล้วก็การที่คือไม่มี Third Party App มาแล้วก็ไม่มีพวกฟีเจอร์อะไรต่างๆนานาเข้ามาเยอะก็จะทำให้เครื่องมีความเร็วนะครับลื่นไหลในการใช้งานนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวซอฟต์แวร์เดี๋ยวยังไงไปลงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของบทความภาพนิ่งก็แล้วกันนะฮะวันนี้ก็แกะกล่องตามสไตล์นะครับสำรวจตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแกะกล่องนะฮะดูฮาร์ดแวร์ภายนอกกันไปแล้วนะครับสำหรับส่วนราคานะครับวางจำหน่ายนะครับสำหรับตัวNetFrost นะครับ C5L นะครับเปิดตัวอยู่ที่ 2,990 บาทนะครับตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะโอเคครับผมก็คร่าวๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปพบกันต่อในบทความภาพนิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ